แมลงวันต้องกินโอ้ my god แมลงวันมีตัวอะไรบ้างอะคะสระอเอยงปอปลาปอรอปลเารือรแล้อวก็เรือแล้วงก็องงงููครับค่ะนะคะเรียนเขียนให้ถูกพนอะคอะ่านนอกฟันฟันที่คุณเรียนอ่านนี่คือที่คุณเรียนตรวจงานที่ลูกส่งมามีหลายคนเขียนก็ว่าแปลงฟันผิดเขียนเป็นรอลิงมาค่ะแปลฟันเหรออ๋อแปลงฟันก็แปลงเหมือนกแัปนลนั่นงแหละรแต่าแบกบอะนะแปลงแบบแปลงรากอะแต่ไมแป่ใช่กัแปนลแต่ว่งาไงเพลงที่เขาปลูกผแัปกลมางเป็นกระสีนู่นค่ะแปลงแปที่ลเขางปลูกผัผกักโรลิงเนี่ยนะคะแปลงแปผลังกร่างแปลด้วงยอ่ระ่างแปลงละหังแปลงร่างเป็นมิสบรูใส่ขเอมบคสุณบรูลงไปแต่เใดน็กกก่่ออนนลคงนดเข้ีวยนยคำว่าเดือนเป็นคำว่าเดือดเดือดเดือนเป็นเดือดอะไรเนี่ยเดือดธันวาเดือนธันเดวืาอดธันวาคมปี2025เดือดผู้การส่งไปแล้วนะคะย่าส่งแล้วค่ะให้อ่านรายชื่อฟังไหมคนที่ส่งแล้วอ่านค่ะผู้อ่านเลยค่ะที่ส่งแล้วมีน้ำชาน้ำประสอนตูจีดสี่กันสี่ทับสองนะคะมัพนี่มมาุกจากห้องเราครับปวินพิดาชัญญาโควิดเจ้าขานัทธิดาจนนิพาพิจักพงกรณัฐธีรพัฒน์กรศินีตารัตแล้วก็ยานิสาอันนี้คุณที่ส่งมาแล้วเมื่อวานนะคะตรงต่อเวลาโอเคนะใครที่ยังไม่ส่งส่งทีหลังได้นะคะทีนี้สม่งาแล้วฮะส่งวันนี้ว่าหนูลืมไม่เป็นไรค่ะส่งมาวันส่งตอนวันไม่นี้เช้าเรียนตอนไม่เช้านี่นะคะตอนภาคเรียนที่หนึ่งนะคะคุณครูเคยให้ลูกเรียนมารยาทในการเขียนแล้วหนูก็ตอบค่ะมารยาทการเขียนนะในวันนี้คุณครูลองถามมารยาทการอ่านบ้างนะคะในนี้คิดว่ามารยาทการอ่านนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างนะท่านคำจะเป็นฟังอ่านให้ถูกต้องแล้วไม่ผิดนะเป็นวรรคให้ถูกต้องค่ะเป็นวอะรรไครให้นถะูกน้ำตพ้ิอมงพ์สเปะ็กนดวรเรสคียใหง้ให้ถูถกูกตต้้อองงอ่านค่ะเสียงแป๊บถนึูงกนะต้องอ่ากับแป๊บอนึะงไรนะนะคุณผู้ชมนะคะน้มาำพริมยพ์าทในการอ่านใช่ไหมคะใช่ค่ะตามความคิดตัวเองค่ะอย่างอ่านเวเรื้่อนงทวี่เหรมราคะถสูมกต้กอังบคค่่ะะเว้นวรรคให้พูดอย่างเว้นวรรคถูกต้องค่ะเว้นวรรคให้ถูกเว้นวรรคให้ถูกต้องของน้ำพิมพ์นะคะเอาของคุณอื่นต่อได้เลยค่ะแล้ขวองก็เบลค่อะ่านรอเรือรอลิงให้ถูกค่ะใครคะอ่านรอเรือรอลิงให้ถูกนัชชานัคช่ะชาผมรักเกี่ยวโอ้ยพูดดีๆชีนัชชาเพราะว่านักปราชญ์นะเฟ้ยจะนัชอ่ชานาก็พอนะอ่านรอเรืไม่ใอช่ใช่ไหมคะอ่านรอเรือดรอาเรรืาอสวยๆเข้าชื่อกันให้ถูกต้องให้ถูกต้องเพราะถ้าอ่านเหมือนคำว่ารักอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดอ่านเป็นรอลิงนี่จบเลยรักขโมยเป็นรักขโมยเบหนูลรัคก่ะขโเมบลยคแ่มะ่นะคะขอบคุณต่อไปน้องเบลค่ะน้องเบลอ่านเรื่องที่เหมาะสมค่ะจะเล่นจะไปอ่านหนังอะไรอ่านเรื่องที่เหมาะจะไปสอ่มานอะไรครลู่ะคะนะครูเข้าใจใช่ไหมว่าเว้นวรรคให้ถูกต้องเรื่องที่เหมาะโอสมเคไปดูด้วยว่าคุณเองพิมพ์ผิดไหมได้ค่ะอ่านเรื่องที่เหมาะสมด้วยเช็คคำผิดด้วยนะคะเว้นวรรคหมายถึงว่าเวลาพูดนะน้ำขิงบอกว่าเว้นวรรคให้ถูกต้องนัดจาอ่านรอเรือรอลิงให้ถูกต้องน้องเบลอ่านเรื่องที่เหมาะสมเอาคุณต่อไปค่ะมารยาทการเขียนนะคะมารยาทการเขียนมารยาตทั้กงารแตอ่่านชแปลอบงค่ะมารยาทการอ่านค่ะมารยาทการเขียนเนี่ยเราเรียนไปแล้วไมนะ่คะทราบขอตอบค่ะเดี๋ยวนั้นเมื่อคกี้ครูรพูัดบว่ามารยาทการเขียนนี่นะขอโทษทีโทษทีการเขียนคกนันเราค่ะมันมีผิดพลาดกันได้การเขียนใช่ไหมคะการอ่านค่ะอ่านอ่านการอ่านหรือการเขียนเราเรียนแล้วนะคะใช้ท่าทางสุภาพค่ะใช่เองจะไปทำอะไรถ้าทางสุภาพลำไทยเวลายืนอ่านนะเองไม่ตีลังกาอ่านกระดุกกระดิกจ้าตีลคัง่กะาอ่านเออเนี้ยใช้ท่าทางสุภาพแบบลำไทยอ่านเนี่ยคท่ะำได้นะขอบคุณต่อไปค่ะอ่านอยากตั้งใจคนที่ยังไม่พูดตอบได้เลยนะคะตอบได้ทุกคนเลหนยูอยากตอบอ่ะหนูคิดออกแล้วตอบมาได้เลยค่ะตั้งใจอ่านแตใค่รหนูคะตอบไปแล้วอ่ะตั้งใจอ่านของน้องมาต่อตรงนี้แล้วกันตั้งเอาวินได้ครับ
วินได้มันคือสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครตอบเลยตั้งใจอ่านตั้งใจอ่านแล้วต้องมีสมาธิในการอ่านตั้งใจอ่านอ่านต่อไปของใครต่อคะกวินค่ะบอกว่ามีสมาธิในการอ่านกวินค่ะกวินเหรอกวินกวินเอาต้องฟังเสียงเราเหมือนขนาดนั้นเลยเสียงเราแบบกวินนี่ไม่อ่านคำไม่ถูกต้องครับอ่านคำไม่ถูกต้องใช่อ่านคำใช่เลยทำไมยังไม่มีใครใช่ค่ะอ่านคำไม่ถูกต้องอ่านคำไม่ถูกต้องอ่ะถูกแล้วนะเอาคุณต่อไปค่ะน้ำขิงค่ะน้ำขิงน้ำขิงว่าอะไรคะต้องมีสมาธิในการอ่านมีสมาธิมีสมาธิกังฟูขอค่ะกังฟูกังฟูกังฟูอ่านคำสุอ่านคำที่สุภาพครับกินภาษาใต้แปลว่าอะไรอ่านคำที่สุภาพภาษาไทยแปลว่าอะไรครับอะไรนะก็แปลว่ากินไงแล้วก็ภาษาไทยก็รับประทานพูดยังไงอ่ะครับพูดยังไงอ่ะกินภาษาไทยแปลว่ากินไงกินภาษาไทยภาษาใต้เป็นเด็กไงเด็กเป็นภาษากินแล้วคุณภาษาใต้ครับนะมึงใช่เหรอเองใช่เหรอใช่เหรอภาษาใต้ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้แกคนแบบเดี๋ยวก่อนด้วยร้อนร้อนน้องโรนน้องโรนค่ะเฟสไหมอ่ะไม่ไม่ผมบอกว่าร้อนอ๋อโอเคอ้าวน้องโรนตอบไหมน้องโรนตอบไหมเพื่อนบอกชื่อได้แล้วไม่ไม่ถือว่าผมว่ามันร้อนร้อนไม่ใช่ร้อนร้อนตอบไหมคะร้อนนะครูร้อน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 ครูร้อนไม่ใช่ร้อนนะแต่ว่าเธอไม่เองอ่ะบอกว่าร้อนค่ะหล่อนหล่อนแปลว่าคุณไหมอ่ะมารยาทในการหล่อนแปลว่าเธอหล่อนแปลว่าเธอเดี๋ยวคุณผู้หญิงคุณนั้นมีอีกไหมนะคนที่ยังไม่ได้จบสาวเดินผ่านมาก็เลยพูดไปให้เกียร์เฟสฮะผมไม่ตอบโอเคนารินฟ้าน้องโรนคุณบุญญาปนฟ้าตาลัดจันยาน้องต้นน้ำกวินธิดาปลายฟ้าตอบแล้วเมื่อกี้นะคะน้องวิวตอบแล้วเอาคนที่ยังไม่ได้ตอบประกาศตอบน้องเพลน้องพัชรกัมปนาถกรณัฐกังฟูตอบเลยนี่คุณครูไม่ได้เอ่ยชื่อค่ะตอบได้เลยนะคะเทพจาครูคะขออนุญาตไปเข้าน้ำค่ะกลับไปได้เลยค่ะนี่หมดแล้วนะมายากขนาดได้มาหนึ่งสองสี่ห้าหกได้มาหกขอน้ำขิงบอกว่าเว้นว่าให้ถูกต้องมีสมาธิในการอ่านนั่นมีละชาค่ะอ่านรอเรือรอลิงให้ถูกต้องมีละชามีละชาตอบว่าอะไรคะอ่านอย่างไพเราะค่ะอ่านอย่างไพเราะโอ้โอ้บะไพเราะสนอจับใจใส่น้ำหลั่งไหลไพเราะไปมาเป็นกลัวเหมือนนะไพเราะสนอจับใจอ่ะเป็นเพลงหรือเปล่าคะครูเออใช่ครับมันเป็นเพลงอะไรแล้วนะลำระบำชาวเกาะไม่จุดไม่จุดเอาหนึ่งสองสามลำระบำระบำชาวบำไม่จบเร็วลำระบำชาวเกาะหนึ่งสองสามลำระบำชาวเกาะไปล่อสนอจับใจใจใจน้ำเชียงน้ำลำไรใช่ไหมเชียงน้ำลำไรกระทบหาดทรายดังขื่นเอาร้องให้จบร้องแล้วนะคะโอเคนะเราไม่จบอะครับดอมมาไปนั่นนั่นร้องร้องไม่ได้เพลงร้องแล้วนะร้องเพลงอะเป็นสิ่งที่ดีร้องแล้วมีความสุขไม่อารมณ์ดีนะคะจากชายชาตรีคุณแดงคะมาน้องเบลไปเล่นโรลเลอร์เบดมาแล้วทีนี้แบบตอนนั้นแบบที่นั่งอะค่ะแล้วมันเป็นหลายอันนี้เป็นเลขเข้าวินใช่ไหมขาหักเลยนะเดี๋ยวคณิตศาสตร์ทำไมหมดเลยเดี๋ยวพ่อสอนให้ไหมเลยเดี๋ยวนี่เสร็จแล้วปิดนะคะเมื่อกี้น้ำขิงบอกว่าเว้นว่าให้ถูกต้องมีสมาธิในการอ่านนัชชาบอกว่าอ่านรอเรือรอลิงถูกต้องนะคะตั้งใจอ่านของน้องเบลอ่านเรื่องที่เหมาะสมปลายฟ้าใช้ท่าทางสุภาพเบลกวินอ่านคำให้ถูกต้องกังฟูอ่านคำที่สุภาพนีรชาอ่านอย่างไพเราะเอาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบที่เพื่อนๆตอบมามีคนอื่นจะตอบเพิ่มเสริมอีกไหมคะ
ถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวครูเรียนจะไปอันต่อไปแล้วนะคะมีไหมใครจะตอบเพิ่มเติมไหมคะคนที่ยังไม่ได้ตอบนะคะตอบได้นะเดี๋ยวลูกว่าคุณครูไม่ถามลูกหรอถามแต่คนอื่นนะคะถามทุกคนเลยคุณครูให้ตอบได้ทุกคนเลยนะคะคนที่ยังไม่ตอบก็ได้ค่ะมีไหมมีไหมใครมีแล้วบอกเลยค่ะไปติ๊กต็อกมันมีไหมถ้าไม่มีนะคะเอาดูนะเดี๋ยวเรามาดูว่าคำตอบที่เพื่อนตอบมาเนี้ยมันตรงกันไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาเช็คพร้อมกันเลยเอาเด็กๆเด็กมีหนังสืออยู่ในมือไหมเอ่ยหนังสือหนังสือมาขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเนี้ยว่าใครตอบตรงบ้างเอ่ยนะคะใครถูกต้องบ้างนะหรือใกล้เคียงนี่มันผ่านมาแค่สองนาทีเองหรือนี่อ่ะอีกเด็กเปิดเลยค่ะมาญาติในการอ่านนะคะหน้าไหนนี่มีไหมหนังสือมีไหมคะมีหนังสือหาทรายดังหาเจอไหมอยู่หน้าไหนหาเจอไหมกำลังหาเขาจะถามว่าตรงนี้เกิดการโอนเงินเดือนบ้านใครอ่ะอันนี้เด็กถ้าบ้านใครผู้คงคุยเสียงดังรบกวนปิดไมค์นะคะก็คือเก็บเงินไว้ใช่ไหม134นะหน้าที่134เก่งมากเลยเปิดหน้า134เลยค่ะใจน้ำหลังไหลหาได้สารบันไม่เป็นไรพลังแห่งสารบันความจริงอ้าวนะคะมาญาติในการอ่านทั้งหมดที่เขาให้มามีกี่ข้อเอ่ยมี7ข้อ7ข้อค่ะ7ข้อเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อนะคะข้อที่1ก็บอกว่าอะไรคะหนังสืออย่างตั้งใจมีสมาธิเปิดหน้าไหนแล้วนะครับ134เป็นบอกเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ต้องเอาหนังสือมาก่อนข้อที่1ก็บอกว่าอ่านหนังสืออย่างตั้งใจมีสมาธิเมื่อกี้มีคนตอบมาแล้วมีสมาธิใช่ไหมคะเก่งมากเลยเมื่อกี้มีคนตอบตรงด้วยนะคะอาจารย์นุ๊กพิมพ์ให้เพื่อนแล้วในกล่องเชียร์ด้านหน้า134เพื่อนๆดูได้เลยนะคะผมกำลังจะพิมพ์ไปเลยว่าหน้า134เขาต้องมาแย่งฟังเพลงมั้งค่ะหนูถูกเจอยังเจอยังคะมีใครยังไม่เจอบ้างเจอแล้วครับเจอแล้วนะอ่านอย่างตั้งใจเพราะนั้นเวลาเด็กๆอ่านหนังสือเนี่ยนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าหนังสืออะไรก็ตามนะคะเจอการ์ตูนหนังสือตลกหนังสือการ์ตูนการ์ตูนหนังสือกล่าวอะไรก็ได้แล้วแต่เรื่องอะไรก็ได้ที่ลูกจะอ่านทั้งหมดทุกเรื่องทุกราวเลยนะคะให้นักเรียนอ่านอย่างตั้งใจนะคะถ้าชมการ์ตูนก็ชมอย่างตั้งใจนะคะการ์ตูนต้องตั้งใจได้เลยแล้วก็มีสมาธินะคะดูข่าวก็ดูอย่างสมาธิไม่ใช่ดูนิดๆแล้วฟังไม่รู้เรื่องทีแล้วไปหาหน้าประสอนออกแป๊บนึงได้ไหมคะได้ค่ะได้ต่อนะบางคนดูไปพลางแล้วก็เล่นไปพลางดีแล้วไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจฟังเรื่องขาดขาดหายหายแล้วก็ไปพูดต่อบางทีพูดไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะการ์ตูนเรื่องนี้พระเอกชื่อเจคส่วนหมาชื่อฟินทีนี้ไปดูข้อสองก่อนนะไหนข้อสองลองอ่านหนึ่งคนสิคะแวมไพร์ชื่อบับเบิ้ลกัมต้องทีมาต้องทีมาข้อสองใครรักเพื่อนบ้านหรือเปล่าคะต้องทีมาข้อสองเลยไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นเช่นไม่เคาะโต๊ะหรือเขย่าตัวยังไม่จบไม่เคาะโต๊ะหรือเขย่าตัวขณะอ่านหนังสือไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นไม่เล่นกันขณะที่อ่านข้อ2นะคะเยอะเลยข้อ2นะคะไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นเนี่ยอันนี้สำคัญด้วยนะคะบางทีเพื่อนดูอย่างมีสมาธิแล้วเราไปรบกวนเขานะคะเพื่อนตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยแล้วเราไปทำลายสมาธิเขาไปก๊อตโต้บ้างทำเสียงดังบ้างไปเขย่าตัวเขาบ้างเอาไปจับหลังแล้วก็เขย่าตัวเพื่อนนะคะเนี่ยเวลาโรงเรียนเปิดมาโรงเรียนเนี่ยคุณครูจะเห็นนะคะเวลาเพื่อนนั่งเรียนที่โต๊ะเพื่อนมีสมาธิลูกก็เดินไปหาเขาแล้วไปเขย่าตัวเขาด้านหลังนะคะบางคนมีไม่ใช่เขย่าตัวเอากระดาษมัดทุกหัวแล้วก็ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นบางคนอ่านเสียงดังตะโกนโวยวายโวยวายนะคะใช่ครับโวยวายกับหนังสือมันเป็นอย่างเดียวกันได้ด้วยเหรอครับอะไรนะว้าวได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่เล่นขนาดที่อ่านหนังสือนะคะบางคนเล่นไปพลางอ่านไปพลางก็ไม่รู้เรื่องนะคะไม่ได้ไกลนะยิ้มไปด้วยอ่านไปด้วยนี่แหละโอ้โหเติร์ดดีหลุมเราบินที่เราเคยทำมันยากมากใจสมบูรณ์
ข้อไหนนะคะไม่มีความเป็นชายชาตรีไงไม่ควรแย่งอ่านหรือจะงกหน้าไปอ่านขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่านอยู่นี่นะคะเวลาเพื่อนอ่านหนังสืออยู่แล้วเราก็จะงกหน้าไปดูหนังสือเพื่อนนะที่ของตัวเองก็มีอย่างนี้ค่ะเวลาเรานั่งเรียนที่ห้องนะคะโต๊ะเราก็แบ่งเป็นโต๊ะที่มันใช่ไหมคะต้องอ่านหนังสือของตัวเองลอกข้อสอบหรือจะงกหน้าดูของเพื่อนบางทีจะเพื่อนเนี่ยก็เกิดความรำคาญนะคะแล้วก็ตบหัวเพื่อนกันก็โกรธกันต่อยกันเลยไม่รู้ต่อยกันในห้องแล้วก็ตุ้มเพื่อนตายกันไปคนแรกใช่ไหมบางคนไม่พอใจก็หมู่บางทีปรับเพื่อนนะบางคนที่นักที่เพื่อนเพื่อนตกหน้าตาปรับเพื่อนอีกทีนี้เราจะต้องมีนี่ค่ะแล้วก็โดนครูตีทั้งคู่ไหนก็สีน้องลูกเปลอ่านก็สีสิการน้องลูกเปลลูกไทยลูกเปลผมจะช่วยเหลือ please ผมขออ่านได้ไหมลูกเปลช่วยเขาได้นะครับผมคือใครพี่โมทีครับพี่มาแล้วเมื่อกี้เอาบุญญาพรนะอยากอ่านอีกอ่ะรู้จักอ่านสิ่งที่ตรงข้ามตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้โอเคนะคะอันนี้ก็คือรู้จักอ่านสิ่งที่ตรงกับความเราต้องการเรื่องอะไรเราก็อ่านเรื่องนั้นนะคะตรงกับความต้องการของเราค่ะแล้วเราก็สามารถเอาเรื่องที่เราอ่านเนี่ยไปประโยชน์กับตัวเองไปข้อที่ห้าอ่านนัดจ้าข้อที่ห้าข้อต่อไปหนูขอนะคะห้องน้ำค่ะครูข้อต่อไปน้องเขียนขอค่ะน้ำกีน้ำกีเราก็นี่เลยค่ะนัดจำเท่าไหร่นะคะครู130เซไปไหนมาไปเข้าห้องน้ำมาไงแล้วทำไมไม่ให้กระต่ายอ่านแทนอ่ะข้อ4ใช่ไหมคะค่ะข้อ4เพิ่งอ่านแล้วข้อ4แล้วเมื่อกี้ข้อ5เลยข้อ5ค่ะข้อเท่าไหร่นะหนังสือให้ถูกต้องการเทอะไรนะครูอันนี้อาราเทศะอาราเทศะวาจาพิกลพิการเขาไม่รู้ความอ่านหนังสือให้ถูกต้องตามกาลเทศะเช่นไม่อ่านหนังสืออื่นขณะเรียนหนังสือหรือฟังการบรรยายเป็นต้นเมื่อกี้ข้ามไปคำหรือขณะฟังการบรรยายเป็นต้นนะคะเอาข้อนี้ก็บอกว่าอ่านหนังสือถูกต้องตามกาลเทศะกาลเทศะก็คือเวลาค่ะสมมติว่าลูกเรียนภาษาอังกฤษอยู่น้องก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษยายเรียนภาษาอังกฤษอยู่เขาจ้างคณิตศาสตร์มาทำอย่างเงี้ยค่ะเรียนคณิตศาสตร์เอาการบ้านภาษาไทยมาทำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่รู้จักกาลเทศะจะเรียนวิชาไหนก็เรียนวิชานั้นนะคะให้ถูกต้องตามกาลเทศะนะคะแล้วก็ไปอ่านหนังสือไม่อ่านหนังสืออื่นขณะที่เรียนนะคะหรือฟังการบรรยายนะคะอ่านหนังสือชาชาตีไปด้วยนะผู้ขานิรชาขอค่ะข้อต่อไปอันนี้ราชาก็อกได้เลยค่ะมองทุกหัวแล้วมันไม่เกิดให้รับประทานขนมหรืออาหารระหว่างอ่านหนังสือหรือจะทำให้หนังสือเปื้อนเปื้อนได้ตอนนี้ใครจำอยู่บ้างคะข้อ6ก็บอกว่าไม่รับประทานขนมหรืออาหารว่างขนาดหรือพี่เป็นคนดีเกินอ่ะเนาะก็จะจำให้หนังสือเปื้อนเปื้อนเปื้อนได้ใช่ครับผมว่าขนาดเรียนออนไลน์เนี่ยบางคนครูแดงจะเห็นว่ากินขนมไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ผมจะฟังเพลงนะครับนะคะเด็กๆต้องมีใบขนาดที่เรามีรับประทานอาหารนั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาเราทานอาหารเนี่ยอาหารก็หล่นไปที่หนังสือสมุดแล้วมันก็ไปตกตาตกล่องตกตกเหมือนกันบางทีเวลาคุณให้สมุดพกนักเรียนไปหรือรู้จักสมุดพกไหมสมุดจ่าสมุดจ่าสมุดผลการเรียนน้องเวลาผลการเรียนออกคุณครูก็จะให้สมุดผลการเรียนไปตอนไปจากคุณครูนี่ไปขาวสะอาดเกลี้ยงเรียบร้อยไปนะคะพอไปอยู่กับนักเรียนวันหนึ่งบางคนคุณครูเอามาคืนวันหนึ่งไม่คืนบางคนเก็บไว้อาทิตย์หนึ่งกว่าจะเอามาคืนกลับมาถึงสุกกระปุกเต็มเลยมีรอยข้าวมีรอยแกงมีรอยขนมอย่างเงี้ยค่ะนะคะรอยแกงเลยเหรอครับมันไม่เปื่อยเหรอครับบางทีรอยเศษแกงเนี่ยไม่เปื่อยเหรอครับรอยเกลี้ยงอะไรแบบนี้ค่ะบางทีนะคะบางทีทานอาหารแล้วก็มันหลุดลงไปมันทำให้เป็นรอยอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วครูถ้าสมมติแกงครูแกงก็คือต้องเป็นน้ำไปแกงนะบางทีเศษมันนิดๆไงคะไม่ใช่ว่าลงไปทั้งถ้วยนิดๆนะคะคือมันอยู่ที่เราไปทั้งถ้วยลงไปทั้งถ้วยนี่ไม่รอดนะไม่เป็นคราบสกปรกอย่างเงี้ยค่ะบางทีครูก็เอ๊ะเด็กเอาไปทำอะไรมานะทำไมเลอะหมดอย่างเงี้ย
นะคะเพราะฉะนั้นดีต้องมีมารยาทด้วยนะคะข้อที่7ยุทธนาขอครับยุทธนาโอเคเลยค่ะยุทธนาใช้หนังสือด้วยความระมัดระวังไม่พับฉีกทำลายหรือทำให้ชำรุดเสียหายข้อนี้ก็สำคัญเช่นกันนะคะต้องใช้หนังสือด้วยความระมัดระวังเนี่ยหนังสือภาษาไทยอย่างเงี้ยตอนเนี้ยขณะเนี้ยที่ลูกใช้อยู่เนี่ยนะคะใช้ด้วยความระมัดระวังไม่พับไม่ฉีกนะคะบางคนพออยากได้รูปภาพหน้าไหนฉีกหน้านั้นนะคะเอาจะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเกินไปหรือเปล่าอ่ะนะคะคุณไปใช้หนังสือห้องสมุดอินทราสวยๆงามๆใช่ไหมหนังสือห้องสมุดไปอ่านหนังสือห้องสมุดเวลาพักอะไรเงี้ยเวลาว่างเห็นภาพสวยๆงามๆก็แอบฉีกมาหนูไม่คิดว่ามันจะมีมันเป็นของตัวเองนะคะอย่างนั้นไม่ได้นะคะทำให้หนังสือเนี่ยชำรุดเสียหายทีนี้บางทีคนอื่นเขามาใช้ต่อจากเราอะค่ะนะคะเขาก็ไม่สามารถมองเห็นภาพนั้นได้นะคะแทนที่จะใช้ประโยชน์หลายๆคนเราก็เท่ากับเราเห็นแค่คนเดียวเห็นแก่ตัวฉันน่ะจะเห็นแก่ตัวให้ได้เลยนะแบบนั้นเวลากดอะไรบางคนนี้นะแอบฉีกมานะคะครูถ้าแบบขั้นสุดก็คือพับครูจะเด็กเขาเป็นมิดนั่นครูคนที่เขาฉีกอ่ะถ้าเป็นมิดนั่นครูว่าไปหนังสือมิดฉาชีพอาจจะพับได้ถ้าเกิดเราเรียนพับนิดๆได้รู้ว่าเราเรียนอยู่หน้านี้นะคะหรือการบ้านหน้านี้นะคะพับมือเฉยๆน้อยอะไรแบบนี้แบบนั้นได้นะคะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าทำให้หนังสือชำรุดเสียหายนะคะเพราะว่าหนังสือเนี่ยบางทีบางคนต้องมาใช้ต่อจากเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นหนังสือส่วนตัวของเราเองก็ไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าเป็นหนังสือส่วนรวมมันคนอื่นต้องใช้อีกนะคะเพราะนั้นต้องใช้หนังสือด้วยความระมัดระวังนะคะไม่พับไม่ทำให้ฉีกขาดนะคะโอเคนะมารยาทในการอ่านนะคะเดี๋ยวทีนี้ด้านล่างนะคะครูลูกทำแบบงานด้านล่างนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนบอกมารยาทในการอ่านหนังสือที่คิดว่าสำคัญที่สุดตามความคิดลูกเลยนะ47ข้อนี้ลูกเลือกเอา4ข้อที่สำคัญสำหรับลูกให้ลูกเขียนลงไปด้านล่างนี้นะคะเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดอ่านง่ายนะคะเอาไหนเด็กๆลองเลือกเองนะคะเลือกเอง4ข้อคิดเองสักข้อได้ไหมคะได้อะค่ะสำคัญด้วยนะคะค่ะน้ำเขียนจะคิดเองได้ไหมอ่ะครูคิดเองได้ไหมเหรอคะเอา4ข้อนะคะหนูดูในนี้นะคะต้นไหนอะครับเพื่อนช่วยบอกหน่อยนะไหนเมื่อกี้คะ134น้องมาอยู่ไหนมาคะที่ไม่รู้ว่าหน้าไหนจาก7ข้อนะให้น้องเลือกมา4ข้อนะคะที่น้องคิดว่าสำคัญให้คิดเองเลยข้อไหนที่สำคัญนะคะเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะเขียนอ่านง่ายนะลูกนะอ่านง่ายนะดูไม้เอกไม้ทูวางตรงไหนวางให้ถูกนะคะเพราะว่าวรรณยุกต์เอกวรรณยุกต์ทูเนี่ยสำคัญด้วยถ้าเกิดระวังผิดตำแหน่งคำมันก็จานเปลี่ยนไปนะคะพยายามวางให้ถูกตำแหน่งนะอันนี้คือคุ้ยทำอะไรหรือเปล่าครับอะไรคะคุ้ยทำอะไรนะครับคุณคุ้ยทำด้านล่างอ่ะหน้าร้อยว้าว34ด้านล่างอ่ะด้านล่างหลุมล่างๆให้นักเรียนบอกมารยาทที่สำคัญที่สุดจากอันไหนหนังสือที่คิดว่าสำคัญที่สุดมาก่อนสี่ข้อนี่10นาทีน่าจะเสร็จนะ10ข้อเลยเหรอครับผมเขียนย่อๆได้ไหมครับใช่7 4ข้อค่ะอ๋อ4เขียนย่อๆมาได้ไหมครับเช่นได้ค่ะได้รบกวนสมาธิได้ค่ะ
เสียงพัดลมบ้านไกลพัดดังถ้าบรรทัดที่ก้อยมาลูกเขียนไม่พอก็เอาเฉพาะที่พอนะคะครูคะหนูเขียนย่อๆเอาได้ไหมอะคะได้ค่ะได้ที่ผ่านไปของพี่แล้วน่าจะได้สักพอแล้วนะคะครูแดงค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะส่งเลยได้ไหมยังไม่เสร็จทีเดี๋ยวมีใบฟ้าเสร็จแล้วใบฟ้าทำข้อสอบพลางหน้า103 103บวกค่ะค่ะเป็นทดสอบพลางนะคะเรียนค่ะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนะคะค่ะน้องบีอนุญาตค่ะตุจิตทำอะไรอ่ะคะยังดังคลิกคลิกคลิกอยู่นะอ๋อผมลืมปิดไปครับครับเสร็จแล้วครับปัจจาระทำข้อสอบต่อได้เลยนะคะหน้าร้อยสามห้าร้อยสามบวกค่ะเดี๋ยวคุณครูมาเฉลยพร้อมกันนะอ๋อทำข้อสอบนะคะสิบข้อนะคะผมทำล่วงหน้าไปก่อนวันนั้นทำผิดหน้าครับครับทำผิดหน้าใช่ผมเลยทำก่อนเลยวันนี้ผ่านไป5นาทีแล้วน่าจะได้2ข้อแล้วนะคะเมื่อกี้คุณครูกำหนดเวลาให้10นาทีนะครูไปทำแบบหัดเลยใช่ไหมถ้าเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วทำแบบหัดต่อได้เลยค่ะครูแดงคะงานที่ทำในหนังสือมีเขียนอันนี้อันเดียวหรือว่ามีอันอื่นไหมคะมีหน้า103 136ด้วยค่ะมันมี10ข้อใช่ไหมคุณเดิมครับ10ข้อครับอ
เหลืออีก2นาทีตอนนี้ข้อ4ได้แล้วนะมันยังอยู่ข้อ1อีกบ้างอันนี้มั้ยอ่ะข้อ3ค่ะตอนนี้ได้3หรือ4แล้วนะคะมันยากจังครับครู4มันยากจังเหรอใช่ครับที่ว่าเป็น10ข้อที่เป็นครบ2ใช่ไหมผ่านกี่คะแนนนะครับผ่าน5คะแนนเลยเดาเดาอ่ะไม่รู้เลยเสร็จแล้วค่ะครูแดงสิได้จำข้อสอบต่อได้เลยค่ะครูจำข้อสอบเสร็จแล้วครับครับเอ้ยมันยากจังอ่ะมันง่ายมากเลยน้องครูว่าง่ายมากเลยครูแดงขอส่งเลยได้ไหมเดี๋ยวก่อนค่ะยังไม่ส่งก่อนพ่อปวดค่ะมันเป็นบทกลอนต้องดูแดงบทกลอนนั้นมันน่าจะเว้นวรรคตรงไหนเสร็จแล้วส่งเลยไหมเสร็จแล้วค่ะครูเดี๋ยวค่อยส่งใช่ไหมอ่ะครับเดี๋ยวค่อยส่งในลูกยังเรียนไม่เสร็จดีเดี๋ยวหมดชั่วโมงก่อนแล้วค่อยส่งนะคะเป็นโทโบราณท่านสั่งสอนเร่งสังวรเวียไม่ใช่ว่าเล่นอะไรเนี่ยแล้วไม่เข้าใจอ่ะอะไรอ่ะข้อไหนน้องจิมข้อ6ไม่ใช่ข้อ7เลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอนนี่แหละจากข้อความนั้นนะครูเป็นปริศนาคำทายครูแดงคะจ้ะข้อสุดท้ายหนูไม่เข้าใจอ่ะหนูเลยเดาๆว่าตอบข้อความเดาพูดเดาพูดตานะคะครูเนี่ยก็จริงเราพิสูจน์ได้ไหมคะข้อสุดท้ายก็งงเหมือนกันเราถามว่าข้อใดเป็นข้อที่จริงข้อเท็จจริงแล้วก็พิสูจน์ได้หรือไม่ได้ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์ได้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเขาเรียกข้อเท็จจริงใช่ไหมคะ4คนหาร3คนแห่2คนพัดคนหนึ่งปัดแซ่ยิ้มไม่เข้าใจข้อจิตเนาะใช่คุณแดงคะการน้องบิวข้อ8หนูอ่านซ้ำหลายรอบแล้วหนูก็ใช้ความคิดอันแสนมั่วของหนูจ้ะอะไรเนี่ยน่ารักจังวางดีเด้งอะไรเอ่ยสูงยามฟ้าดูไปดูมาต่ำกว่าย่านิดเดียวหนูรู้สึกว่าในสมุดอย่าบอกนะพี่หนูเบี้ยพูดแต่หนูมันจะเป็นเฉลยหรือเปล่าใช่ปริศนาใช่อะไรเอ่ยสูงเสียงแต่ว่าเสียงมันเซกันแบบนี้แหละแต่เราว่าน่าจะไม่ใช่เมฆนะเพราะว่าเมฆมันอยู่บนฟ้าข้อ8ง่ายมากผมรู้ผมเคยได้ยินข้อ8ง่ายมากบอกหน่อยดิบอกหน่อยบอกหน่อยไม่บอกเพราะเป็นข้อสอบเลยแบบถึงอ่ะไปหน่อยไปหน่อยไปไปไปไม่ไปไม่จะไปนะฮะก็คือเราจะใบให้นะข้อแปดเป็นปริศนากรรมใจนี่อะไรสูงเต็มฟ้านี่ต่ำกว่าย่านนิดเดียวเอาแม่เราจะใบข้อแปดต่ำกว่าย่าอันนี้มันง่ายมากอะไรเอ่ยสูงเต็มฟ้าดูไปดูมาต่ำกว่าย่านนิดเดียวนั่นแหละคือใบเดียวไม่ใช่ใช่ใบอ่ะข้อเลยปกติย่าอยู่บนอะไรอ่ะเรายังไม่รู้เลยหรือเปล่าถึงเราใบไปถ้าสมมติเราผิดอ่ะก็อาจจะผิดไปด้วยนะเองเดี๋ยวใช้สมอง200 IQนี่ยังไม่เสร็จไม่ได้ไอ้สามนะน้อยมากเผาเหรอฮะง่ายมากไม่เคยคิดกาอะไรมันง่ายเด็ดแล้วค่ะข้อ9หนูมั่วนะงั้นเราจะปิดไมค์นะจะได้มีสมาธิดีมากลูกมั่วมันอาจจะถูกก็ได้อาสกิออนถามบ้างทางผมเดาหมดเลยหิวข้าวมากเลยตอนนี้ไม่ได้ไม่ถึง5คะแนนทำไหมถึง5คะแนนนะคะโอ้โหเดี๋ยวหนูนับก่อนว่าหนูมีข้อที่ไม่แน่ใจกี่ข้อหนึ่ง
Well, boy, and now we go. จะมีข้อไม่แน่ใจประมาณ 4-6 ข้อโอ้แสดงว่า 50-50 แน่เลยแต่ที่หนูนับแล้วก็ประมาณ6ข้อนั่นแหละเอาไว้อีก2นาทีก็2นาทีนะพวกแบบแล้วถูกแน่นอนวันนี้เขาสลับคาบอะไรถูกก็น่าจะเหลือข้อที่ไม่แน่ใจ5ข้อใช่วันนี้ได้5นี่คือชิวเฉียดคุณครูนินมาขอสลับคาบกับครูแดงไม่อ่ะเพราะว่าวันนี้ที่โรงเรียนมีภารกิจอะค่ะพอดีมีเจ้าหน้าที่ภารกิจพิทักษ์โลกกูแปลว่าเรียนอังกฤษคาบสุดท้ายเลยครูบัตใช่ไหมอังกฤษครูบัตหรือเปล่าใช่ครับใช่ค่ะว่าครูบัตติดที่งานด้านล่างอยู่ค่ะพอดีมีเจ้าหน้าที่มาตรวจโรงเรียนแม่ก็เรื่องอะไรอ่ะครับหนูเมื่อวานครูปอนบอกแล้วว่าแบบว่าตรวจว่าแบบเปิดออนไซต์ได้ไหมใช่เปิดออนไซต์อย่างนั้นเปิดได้ไหมอ่ะครูแล้วเปิดได้ไหมอ่ะเปิดได้ใจหมดเลยบอกว่ามีพี่ป .6 ป .6 มาไม่กี่คนเองใช่อ๋อพี่ป .6 ถ้าเกิดการก็เปิดได้จะพูดใกล้ไมค์สิพี่ตัวเขาฉีดวัคซีนแล้วไงใกล้ไมค์สิมันดังมากว่าไม่น่าได้เปิดหรอกเพราะว่าโอไมคอนก็เข้าไทยแล้วแล้วก็ไอ้มันเป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่เข้ามาสวัสดีโควิดสายพันธุ์ใหม่มันมีคลิปหนึ่งบอกว่าน้อยนางควายควิดแกทำให้ฉันไม่ได้เล่นเทศกาลสงกรานต์ปุ๊กเกิ้ลดูสิ่งนางเลงได้หรือยังครับปีใหม่ก่อนแล้วกันนะครับก็มันจะหมดคาดแล้วนะครับแต่ยังไงหนูก็ว่าเราต้องอยู่ในเชลโลกไปอีกนะจะไปข้อแปดจำไม่ได้หนูอยากรู้ข้อแปดมากเลยว่าจะเอาเงียบก่อนหมดเวลากรรมแล้วนะคะเดี๋ยวมันไปเลยพร้อมกันเลยเดี๋ยวซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะค่ะคุณแดงกับตัวเองนะคะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วค่ะถ้าเกิดไม่ได้ก็ทำซ้ำใหม่เดี๋ยวนะคะเอาข้อไม่รู้จะถูกกี่ข้อเนี่ยซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะเท่าไหร่เท่านั้นนะคะถ้าเกิดได้ไม่ถึง5ก็ให้ทำใหม่ได้ให้แก้ตัวที่แบบฝึกงานใช่ไหมครูใช่ค่ะเอาก็บอกว่าข้อที่1ข้อใดอ่านเว้นวรรคตนได้ถูกต้องกับข้อไหนก็นี้ว่าน่าจะข้อควายข้อควายควายค่ะตัวข้อควายค่ะเก่งมากตัวเมื่อตัวเองด้วยจ้าถูกต้องคะแนนเอถูกด้วยถูกซื่อสัตย์นะตัวข้อควายก็เพราะว่าคิดว่าข้อควายไม่น่าจะถูกเพราะว่าแบบว่าไม่ได้เดาครูเพราะว่าอ่านไม่ได้เลยนะครับใครรักเพื่อนบ้านไม่รักใครก็ได้เป็นวักการอ่านบุญร้อยโกรกที่กำหนดให้ได้ถูกต้องเดาว่าขอข่าวเอ้ยขอข่าวค่ะแล้วว่าขอไข่ผมเดาว่าขอไข่ครับขอไข่ขอไข่ขอไข่เด็กที่ก่อนแล้วกูเด้งจริงจะบอกอะไรหรอไอ้หนึ่งจะไม่เหมือนข้อข้อสองไม่เจอเลยจบขอไข่ด้วยเออบิดแล้วผมตายแน่ๆที่ผมไม่ได้ยินที่ว่าข้อ1เขาบอกว่าอะไรได้1คะแนนครูได้2คะแนนทักษะในการเดาสูงได้1อ่ะแล้วว่าจะตายเดี๋ยวๆทักษะในการเดาเบลขึ้นสูงข้อ3ตอบก็ไก่ก็ไก่ไม่ใช่ถ้าข้าหนูไม่ได้ยินน้อยก็2ข้อ3ตอบก็ไก่ครูผิด2ข้อแล้วแพ้3คะแนนคู่ค่ะได้ไหมคนแฟนแฟนได้กี่ดาวตอบอะไรไม่ตอบอะไรนะข้อ3ตอบอะไรครับอะไรนะคะตอบไม่ได้ข้อใหญ่ต่อไปข้อ4ข้อ4ข้อควายข้อ2ข้อ2ข้อ2ตอบขอไข่มีสุขข้อ4ข้อควายหรือเปล่าข้อ4ขอไข่อ่ะเปล่าเอาเงียบเสียงครูเลยข้อ4ขอไข่เนี่ยถ้าไม่เงียบเดี๋ยวไม่ได้ยินอีกไงพอคุณครูบอกไม่ได้ยินข้อ4ตอบงงขอไข่งงโอเคโอ้ผิด3ข้อแล้วอ่ะรู้จักเก็บนะคะแค่ข้อเดียวเองข้าวโผงเหมือนกันเลยผมต้องถูกผมข้อนี้ผมต้องถูกข้อนี้มีโอกาสคนรีบทำขอควายขอควายนิดหน่อยขอควายค่ะเย้โอ้ถูกแค่ข้อเดียวเองตอนนี้ข้อ6ตั้งแต่หัวข้อการเป็นสัมภาระในการเดินทางสัมภาระสิ่งของต่างๆสิ่งของต่างๆครับครับข้อ6ข้อ6มีใครผิดหรอเย้สัมภาระต่างๆนะคะ
ตอนนี้ผมได้5คะแนนแล้วได้3คะแนนแล้วไปก็จีนนะคะเราได้6แล้วพอเราเนี่ยก็จีนค่ะนะคะหมายตรงกับคะแนนแล้วว่าขอควาย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 ควอะไรเอ่ยภูเขา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 เอาไว้เดาถูกเฉยเองเดาถูกเฉยนั่นแหละภูเขาเองย่าอยู่บนภูเขาเลยน้าอะไรเอ่ยสี่ก้อนน้ำสามก้อนเอสองก้อนฟ้าตอบว่าช้างอะครับตัวหนึ่งบัดแก้ตอบช้างตัวไก่ค่ะช้างโอ้ถูกแค่2ข้อเองอ่ะต่อไปก็10ก็ได้ไปข้อจริงจริงข้อจริงจริงก็คือสามารถได้ค่ะดอกพุตานเปลี่ยนสีได้ภายในวันนี้ครับพุตานเปลี่ยนเป็นนาฬิกาไปเอ้าผิดกูถูกกูถูกโอเคได้2ข้อกูผมได้9อะไรมาจ๊ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอบได้7คะแนนครับทิโมธีได้7คะแนนข้อ6ข้อ10ตอบอะไรครูขอบอกใหม่ได้ไหมคะครูได้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ตอบอะไรเหรอครับข้อห้าคะแนนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ได้ข้อหนึ่งตอบคอควายข้อสองตอบคอไข่ข้อสามตอบข้อสามตอบคอควายข้อสี่ตอบงองูโอเคขอบคุณมากโอเคนะข้อห้าข้อห้าตอบอะไรนะข้อห้าใช่ไหมข้อห้าตอบคอควายข้อสี่ตอบอะไรนะข้อสี่ตอบงองูข้อสี่ตอบงองูเอาใครได้ใครได้5ขึ้นไปยกมือขึ้นโอ้ตอบแล้วค่ะเก่งมากตัวมือตัวเองครับถ่ายรูปส่งไหมครับได้5ขึ้นไปค่ะคุณได้6ถ่ายส่งสลอนเก่งมากครูครับคุณที่ทำคนที่ทำสุดจะออกได้ยังครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังหมดเวลาไปรูปหมดเวลาไปไม่ดูสุดแล้วว่าได้ทำโมไม่ดูสุดดูสุดนางละเวงใช่ทำโมไม่ดูสุดนางละเวงไปงานก่อนไปงานก่อนข้อสิบตอบอะไรอ่ะไม่ต้องดูแล้วบ้างสิ่งนั้นเราเองไม่ได้ไม่ต้องดูแล้วข้อสิบตอบอะไรอ่ะเหลือเวลาที่ละกันเอาได้เด็กๆอยากดูนางละเวง15นาทีไม่รู้กี่วินาทีเอาฟังแล้วกันถ้างั้นถ้าลูกอยากดูนางละเวงถ้านั้นใบงานสองใบนี้ลูกไปทำมาเป็นการบ้านโอเคไหมเย้ได้ค่ะได้ไหมใบงานนี้ใบงานนี้เห็นยังได้ค่ะเดี๋ยวดูข้อสองเป็นยังไงอู้เดี๋ยวจะไปทำก็อีกใบด้วยอันล่าสุดใช่ไหมครับโดยหายเองแพ้กินน้ำทำแล้วค่ะใบนี้ด้วยนะมีสองใบนะคะค่ะมีสองใบเนี่ยก็ขอโทษใบก่อนกลัวลืมสมองหนูมันความจำสั้นบางทีก็ความจำยาวบางทีก็ความจำสั้นเราจะครับมีอันล่าสุดไหมเองอันล่าสุดได้ไหมอันล่าสุดอันล่าสุดจ้าโอ้ดูสักทีมานะคะครูมาขอดูอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไม่ได้เรื่องเลยไหนอันนี้ครูค่ะขอดูอีกรอบได้ค่ะหลังจากแพ้เลยนะค่ะเองตัวใหญ่สองใบทำให้กินเหมือนกันเลยฮะเว้ยเพชรตัวเนี่ยแน่นแน่นอย่าดิอย่าไม่ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ๊ยวายตายแล้วผีอ่ะเนี่ยตายวายตายแล้วตายกันหมดแล้วเหรอเนี่ยหน่อยแน่จะต้องไปฆ่าศึกแน่เลยจะอยู่เลยถึงแน่ที่ยังไม่ถูกป้าเอ้ยแล้วเนี่ยมีใครเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านอามีอะไรเหรออุ้ยก็ดูไอ้เจ้าผีตัวนี้สิแอบเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะมันคงสะกดให้ทุกคนหลับน่ะเอ๊ะพรามที่3หายไปอ่ะหน่อยแล้วพ่อล่ะไปดูแล้วอุ้ยตายแล้วแล้วพ่อหายไปด้วยอ่ะแย่แล้วพรามทั้ง3ที่ถูกจับมาผิดตัวถูกนำมาทิ้งไว้ที่นอกเมืองเมื่อตื่นขึ้นก็พากันหนีกลับมาที่ค่ายเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยสวรรค์มังโอ้เดียโอ้ยข้าตายแล้วเหรอเนี่ยโอ้ทำไมข้าถึงอายุสั้นนะไงอย่าปัญญาอ่อนไปหน่อยเลยนะอ้าวถ้าให้ข้าเดาอ่ะที่เนี่ยคงจะเป็นเมืองของข้าศึกไม่รู้ว่าที่ไหนอ่ะแต่เราก็ควรจะเผ็ดกันเดี๋ยวนี้นะไปเถอะเร็วข้าขึ้นไปแอบดูข้าศึกมามันมีกันมากเหลือเกินลูกว่าเราอาจจะแพ้ได้
เราจะทำยังไงกันดีล่ะท่านบาทหลวงช่วยเราคิดหน่อยสิท่านมีเสน่ห์มารยาหญิงก็ใช้เป็นประโยชน์สิแค่นี้พวกมันก็ตายกันหมดแล้วรบกันไปก็แต่จะตายกันเปล่าๆน้องว่าเราอย่าศึกกันเถอะไปคะมาคิดดูแล้วข้าก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันนี่เจ้าย่องตอดคงตายไปแล้วละมั้งพวกเจ้าก็จะไปหลงไอ้ข้าศึกรูปหล่อกันละสิข้านึกแล้วผู้หญิงชอบใจอ่อนเปล่านะพวกเรายังตั้งใจเหมือนเดิมอยู่งั้นพวกเจ้าก็ทำให้มันแพ้ซะสิถึงแม้นางละเวงจะเคยมีความแค้นที่พระอภัยทำให้อุสเรนและพ่อของตนต้องตายจนต้องทำศึกแต่เมื่อมาถึงตอนนี้นางเองก็กลับหลงรักพระอภัยมณีเข้าจนได้นางรำพาสรีเองก็รู้สึกชอบพอศรีสุวรรณอยู่ทั้งหมดจึงแกล้งทำเป็นออกรบแต่วางแผนให้นางยุพกาเป็นคนลอบพาพระอภัยมณีเข้าเมืองเพื่อให้ได้พบกับนางละเวงในที่สุดพระองค์ก็มาจนได้เจ้าจะให้เราส่งจดหมายอย่างเดียวโดยไม่ทำตามความต้องการของตัวเองบ้างเลยเหรอใจจริงข้าอยากหยุดสงครามตั้งนานแล้วแต่กลัวใครก็จะว่าเอาได้ว่าไปแอบรักฝ่ายศัตรูเข้าขอข้าจังหวะหน่อยนะเพคะรับมือผลึกยกปฏิเราแล้วท่านยังไงดีเพคะฮะทางโน้นได้เห็นว่าพระภัยมณีหายไปก็เลยโกรธมากตามมาจะแก้แค้นให้ได้เพคะต้องให้พระอภัยออกห้ามศึกจะดีที่สุดเราจะทำการสื่อสารไปก็แล้วกันเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกนะเพคะพระอภัยมณีได้ส่งสารให้ศรีสุวรรณรู้ว่าตอนนี้ตนกำลังแต่งงานกับนางละเวงแล้วให้เลิกทำสงครามซะน้อยเราก็คิดว่าถูกจับไปที่ไหนได้แอบไปสารสัมพันธ์รักกันนั่นเองยอมไม่ได้ทำไรอยู่อ่ะท่านอาอาหมดหนทางแล้วสีสมุทรพี่พระอภัยเจ้าชู้นะแอบไปกินอยู่กับนางละเวงซะแล้วอาจะเป็นจะต้องปลอมสารเป็นเสด็จพ่อเพื่อให้เสด็จพี่กลับมาหวังว่าเขาคงจะฟังนะพ่อนะพ่อไม่รักแม่แล้วหรือเนี่ยสีสวรรค์ไม่มีหนทางจะทำให้พระอภัยตาสว่างจึงปลอมสารเป็นพระบิดาของตนออกคำสั่งให้พระอภัยมณีกลับมาแต่เมื่อพระอภัยมณีได้รับสารก็กลับตอบปฏิเสธโดยไม่ใยดีถึงจะให้เสด็จพ่อส่งสารมาตามเราให้กลับเมืองเราก็ไม่กลับทหารส่งสารไปบอกด้วยว่าอยากทำอะไรก็ทำไปเราจะอยู่ที่นี่พระเจ้าค่ะ เรื่องไปได้สวยนี่รำพาสารีกับยุพคาเจ้าสองคนเตรียมบริหารเสน่ห์ให้ดีนะเพราะว่าเจ้าศรีสุวรรณกับศรีสมุทรมันจะต้องบุกมาแน่พอพวกมันบุกมาเจ้าสองคนก็จัดการหวานเสน่ห์ซะเรื่องจะได้ง่ายเข้าข้าอยากเปลี่ยนศึกรบให้เป็นศึกรักได้เพคะสำเร็จแน่แผนหวานเสน่ห์ได้ผลดีเยี่ยมเมื่อศรีสมุทรกับศรีสวรรค์ยกทัพมาชิงตัวพระอภัยคืนกลับถูกเสน่ห์นางยุพกาและนางรำพาสรีจนลืมทุกอย่างพราหมณ์ทั้งสามรู้สึกทนไม่ได้จึงส่งสารไปยังนางสุวรรณมาลีให้รีบยกทัพมาช่วยเขาว่าเรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วไปหลงผู้หญิงกันหมดเลยเราจะทำยังไงดีเนี่ยเราต้องบอกให้นางสุวรรณมาลีรู้ให้ยกทัพมาช่วยพวกเราด่วนเลยข้าจะส่งข่าวเองนะดูนั่นน่ะพวกเขามากันแล้วโอ้ดีใจจริงเลยอ่ะโหข้าอยากให้เรื่องมันจบสักทีนะวุ่นวายน่าดูเลยพวกท่านเป็นยังไงบ้างพราหมณ์ทั้งสามพวกเราสบายดีไม่ได้ถูกเสน่ห์เพราะพวกเราหน้าตาไม่หล่อแต่ทั้งพระอภัยศรีสมุทรและก็ศรีสุวรรณต่างหลงผู้หญิงกันหมดเลยพวกเราทั้งสามคนเนี่ยนะจนปัญญาแล้วจึงได้เรียกท่านมาเราจะลองส่งสารไปเพื่อเขาจะเห็นใจลูกเมียบ้างคืนรบกันอีกคิดว่าคงเสียเวลาเปล่ามีสารส่งมาถึงเราอีกแล้วเหรอเสด็จพี่ลืมเมียลืมลูกแล้วเหรอเพคะสุสาครกับลูกๆเสียใจมากศรีสุวรรณเองก็ช่างไม่สงสารแกสราบ้างเลยสินสมุทรก็เถอะทำตัวเหลวไหลไม่รักแม่แล้วใช่ไหมโอ้จริงด้วยสินี่เราลืมได้ถึงแกสรากับลูกไปเลยอะเสด็จแม่ลูกไม่ดีเองเราเองถึงได้เดือดร้อนกันไปหมดทุกคนเลยเหรอไม่ดีการแล้วสามคนนั่นทำเหมือนจะใจอ่อนรำพาสารียุพกา
อย่าให้สองคนนั้นเปลี่ยนใจนะเพคะสินสมุทรยุพกาว่าเราไปเดินเล่นกันเถอะนะจ๊ะนะนะใช่ใช่สีสุวรรณถ้ากำลังคิดอะไรอยู่เหรอถ้าทางเครียดนะไปสปาหน่อยไหมโอ้โหก็กำลังคิดถึงเจ้าอยู่พอดีเลยไปสปาเหรอไปสิไปเด็ดพี่ทำอะไรก็ไม่รู้น้องละคิดเรื่องงานทั้งวันเลยนวดให้หน่อยนะเพคะได้จ้าตรงไหนล่ะมาพี่นวดให้ไม่ว่าจะทรงสุสาครซึ่งมีคาถาแกร่งกล้าเข้าไปช่วยพระอภัยมณีศรีสุวรรณสินสมุทรแล้วก็ตามก็ยังถูกเสน่ห์ของนางสุลาลีวันเข้าอีกคนที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายต่างแย่งชิงตัวกันไปมาจนเกิดการสู้รบเป็นเรื่องราวชักลุกลามใหญ่โตจนกระทั่งที่สาป่าโมกฤาษีผู้แกร่งกล้าและท่านฤาษีจากเกาะแก้วจึงปรากฏกายขึ้นเพื่อห้ามศึกจะรบกันไปถึงไหนข้าขอได้ไหมนั่นสิพวกเจ้าอย่ารบกันอีกต่อไปเลยนะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของใครแต่เป็นกรรมในชาติก่อนหากเรามีไมตรีต่อกันบ้านเมืองก็จะสงบร่มเย็นตัวเราเองก็จะอยู่เป็นสุขหลังจากที่ทิสาป่าโมกและพระฤาษีหายไปแล้วก็ปรากฏบทกลอนขึ้นที่ภูเขาว่าว่าทุกสุขชั่วดีทั้งสิ้นให้ชายหญิงอย่างคิดเป็นปริศนาซึ่งเกิดกำเนิดมามีหูตาปากจมูกสิ้นทุกคนที่ต้องใจในยนาก็พาชื่อดูอื่นเห็นแจ้งทุกแห่งหนที่คิ้วตาหน้าผากปากของตนถ้าแม้คนใดเห็นจะเป็นบุญแม้ไม่เห็นเป็นกระบือทั้งดื้อดุมุทะลุเลโลโมโหหุนไม่เห็นผลประโยชน์ให้โทษคุณย่อมหมกมุ่นเมามัวว่าตัวดีเมื่อใครไม่เห็นหน้าหากระจกจะช่วยยกเงาส่องให้ผ่องสีอันหนึ่งนั้นอันหาตาไม่มีไม่เห็นที่ทางสวรรค์เป็นสันดานอันหนึ่งว่าตาบอดสอดตาเห็นให้คิดเป็นทางธรรมพระกรรมฐานสืบกุศลผลพลาปรีชาชาญตามโบราณรักษาสัจจใจสาธุคำเทศนาของพระฤาษีทั้งสองศึกก็สงบลงภายหลังสหัสชัยได้แต่งงานกับสร้อยสุวรรณและจันสุดาและปกครองเมืองกาละเวกสุสาครได้แต่งงานกับสาวคนและครองเมืองลังกาฝ่ายศรีสุวรรณก็กลับไปปกครองเมืองรมจักรสินสมุทรแต่งงานกับอรุณสมีได้ครองเมืองผลึก
ส่วนพระอภัยมณีได้นางละเวงมาเป็นมเหสีอีกคนมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่ามังคลาภายหลังพระอภัยมณีนางละเวงและสุวรรณมาลีได้ออกบวชบนเขาสงคุดอย่างเป็นสุขตลอดไปกวินปิดไม้ด้วยลืมปิดไม้คุณครูลืมเปิดไม้ครับเป็นไงสึกนางละเวงสงบลงด้วยดีไหมด้วยดีฮะแล้วแถมพระบาทพระมณีนี่แฟนเยอะนะเออเป็นเยอะนะเจ้าชู้รู้สึกเกลียดนางละเวงค่ะน่าจะประมาณ4คน5คนน่ะเมียเยอะเหมือนคนแพ้นั่นแหละเออตกลงบ้างไปมณีได้นางละเวงไหมอ่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวนุ้นนะปัจจุบันให้มันมีครูแดงค่ะหนูขอโทษด้วยนะคะที่เข้าช้าพอดีว่าคอมมันอัปเดตอะค่ะครูเลยเข้าช้าอัปเดต3ชั่วโมงเลยเหรอเพื่อนไม่คือแบบมันต้องบิดคอมไปนานมากถึงจะเปิดได้ค่ะหนูรู้สึกเกลียดนางละเวงมากเลยค่ะเขามีแฟนเยอะนะคะเขาเจ้าชู้ค่ะเกลียดคุณเจ้าชู้เป็นเยอะประมาณ4คนค่ะผู้ชายตัวขึ้นจะเป็นคนเจ้าชู้ไหมเอ่ยไม่ครับน้องๆก็พี่รักเดียวใจเดียวอ่ะเนาะโอ้รักเดียวใจเดียวโอเคเยี่ยมมากเลยหนูว่าถึงนี้ก็คงไม่มากถ้าพาใครมานี้อ๋อถึงมีก็คงไม่มากแล้วผู้หญิงด้วยค่ะครูผู้หญิงด้วยนะโอเคนะดูแล้วมาใช้ในชีวิตตัวเองด้วยนะคะอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ทําได้ค่ะปฏิบัติไม่น่าอันตาดูแล้วก็ปามาปรับใช้กับชีวิตตัวเองด้วยนะคะแต่สุดท้ายพระไปมณีกับภรรยาก็ไปไหนคะไปไหนคะที่ใจชุดขาวก็ไปไหนกันนะคะไปบวชไปบวชบวชใช่มั้ยคะบวชที่ไหนค่ะบนเขาค่ะบนเขาค่ะบนเขาทางสงบสุขนะคะสวยงดไอ้สวยบวชอย่างมีความสุขนะคะโอเคนะเรื่องอาจจะลงแค่นี้นะคะตอนหลังๆไม่ค่อยมีรังเงือกเลยเด็กอย่าลืมใบงานสองใบนะที่จริงมันต้องทำพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้เป็นวันหยุดไงคะเด็กต้องทำใบงานสองใบนั้นด้วยที่ค้างนะคะใบงานที่เราพรุ่งนี้หยุดเหรอคะหนูก็ลืมไปพรุ่งนี้หยุดเป็นวันหยุดแล้วค่ะนะคะพรุ่งนี้วันรัฐธรรมนูญนะคะแดงคะตอนหลังๆไม่ค่อยมีรังเงือกเลยใช่ๆเบลเดี๋ยวอย่าพูดบอกนะเบลบอกชื่อมาในข้าวนะคะจะไปจานข้าวนะได้ๆๆเดี๋ยวเราไปห้องน้ำแป๊บนึงเมื่อกี้กินขนมแล้วกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวได้เตรียมตัวเรียนขอบคุณค่ะคุณขอบคุณค่ะคุณครูค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้หนูไปห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวบอกเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเราชอบพูดได้โตอยู่ไอ้โตหายคุณเองเอ้ยมีถูกเดี๋ยวเราได้ไปกินแซลมอนแล้วมีถูกเองได้ไปกินแซลมอนหรอมีถูกมีถูกมีแซลมอนโตเองอยู่ไหมโตมีถูกโตโยเองเราได้ตีบอสเคียวรัวๆเลยซึ่งได้เคียวไหมเอ็มมี่ไม่ได้เลยมีถูกเองแต่ว่าเสกรัวเลยอันเนี้ยเองอ่ะเหลือตังเหลือแน่แต่ได้ที่เสกบอสตังจะหมดแล้วเองใช่ป่ะตรงแล้วเหลือ 9,000 เหมือนเดิมแล้ว 9,500 ด้วยแน่ต้องไปโดนเข้าเองดูใน TikTok หน่อยแล้วส่งไปให้ไม่หนูไม่ได้หมด TikTok ขึ้นเต็มมีสูตรจำฮอร์โมนด้วยวะได้ไหมโก้เองแล้วสูตรของอย่าบอกปิดโทรศัพท์แป๊บนะเดี๋ยวแล้วเราบอกเดี๋ยวเราบอกในไลน์เดี๋ยวเราบอกในไลน์ว่าทำไมถึงอย่าเราบอกในไลน์อย่าเราบอกในไลน์ทำไมอ่ะแป๊บอย่ามายังเองไหมจริงพูดตะกี้มันไม่ดีนะถ้าเกิดว่าโอ้ก็จะออกละเอลโต้บ้านพายุเข้าสิบลูกพายุทอร์นาโดเองไม่ใช่พายุธรรมดาด้วยโอเคเอลโต้เองอยู่ในทอร์นาโดยังไงเนี่ยเอ้นะอยู่ในบ้านอยู่ในทอร์นาโดแป๊บเดียวนะมีทอร์นาโดแล้วก็ไปเอาบุกไปไหนอ่ะต่อไปบิยองโอ้ย
โคตรเท่เลยโดเข้าสิบลูกทีมของเอ็งคีย์บอร์ดมีสายปะมีของเราจะเชื่อมยังไงดีวะของเราคีย์บอร์ดไม่มีสายแล้วมันจะทำยังไงดีวะเฮ้ยทำไม่เป็นโอ้ยโทรศัพท์แอมเรอร์เฮ้ยโทรศัพท์ไปเอ็งสี่ดีสุดเสร็จแล้วครับต่อยหมัดนึงกะบองเราออกแล้วนะบ๊ายบายของเรานะครับกะบองกลับไปพี่ยองก็มีตอนนี้ไม่ดีหรอไม่ออกเนาะมีตอนนี้ไม่ดีหรอไอ้พี่เราบอกทำไมอ่ะเออเราไปกินข้าวแล้วไปทำไมไม่สูงไปเร็วไปเร็ววัยรุ่นแต่เราสูงใช่เพราะว่ามันจะสูงช้ามันสูงช้าถ้ามีแล้วอ่ะสูงช้าใช่อะไรอะเองเราสูงเท่าแม่เราแล้วนะจะว่าหรือไงพ่อเราไปกรุงเทพพ่อเรากลับมายังบอกว่าเราสูงเลยไม่เองมันจะสูงช้ากว่าปกติแต่ก็ว่าอยู่ทำไมเข้าใจไหมเออก็ว่าอยู่ทำไมช่วงนี้ไม่เพิ่มเลยนั่นแหละเราแบบไม่มีพี่เราบอกไม่มีตอนนี้ก็ดีโอเคมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วเร็วค่ะชื่อคุกแป๊บนึงนะเอ๊ะมาอีกแล้วอ่ะมิโซะแล้วคิดว่าคนจะรู้แค่เรากับอันดาเบลแล้วถามหน่อยสิเบลอันนี้เป็นเรื่องผู้หญิงส่วนตัวโอเคอ่ะผู้ชายก็ฟังได้นะผู้ชายไม่รู้หรอกโอเคมิโซะเสร็จแล้วมิโซะเองเคยเป็นตกขาวที่น้องผู้หญิงมั้ยไปเป็นไหมไปเป็นไหมอ่ะเบลเดี๋ยวเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถามเบลในไลน์ใช่ไหมเคมีสุขเดี๋ยวบอกชื่อแป๊บนึงเราบอกด้วยนะโอเคไหมเมื่อวานใครมาขอเล่นด้วยตอนนั้นอ่ะเรามีเงินคออยู่ประมาณหลักหมื่นใช่ไหมแต่เราก็ไปซื้อชุดหมดแล้วอ่ะขอโทษเราก็มีเงินอยู่ประมาณแบบกัดฟันแต่ถึงหลักหมื่นแล้วเรา9,500เบลอย่าลืมอ่านอะไรเราด้วยนะก็เบลมันเป็นที่พูดคือแบบตอนแรกเราคิดเราถามมิสุว่าเอ้ยเราเป็นคนเดียวเหรอวะอันดาเบลถ้างั้นเบลคัดเลาะไอดีไปก็ได้นะแบทเรามาได้ไหมอ่ะโอเคได้เดี๋ยวดูเลยสิแรปแล้วอย่าลืมตอบแล้วบ้างนะเบลนะอ่ะฮะกำลังเข้าไปดูมันคืออะไรอ่ะไอที่สุเรียพิมพ์มาเบลไม่รู้จักตกขาวหรอไม่จริงหรอใช่